ชมครับเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงัวนะครับได้สานต่อความเป็นราชธานีต่อจากแผ่นดินของพระเจ้าอู่ทององค์ปฐมกษัตริย์โดยพระองค์นะครับได้สร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรและได้ทำพระราชสงครามนะครับเพื่อขยายอาณาเขตซึ่งสมกับที่ท่านนะครับเป็นกษัตริย์นักรบที่มาจากสุพรรณภูมิครับเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพะงัวครองราชได้2ปีจึงทรงมีพระราชดำริที่จะตีหัวเมืองทางเหนือเพื่อขยายอาณาจักรซึ่งสมัยนั้นเมืองเหนือที่สำคัญได้แก่แคว้นสุโขทัยมีเมืองพระบางเมืองนครสวรรค์เมืองนครพังคาเมืองแซงเซาเมืองชากังราวหรือเมืองกำแพงเพชรเมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองสำคัญและอาณาจักรล้านนาไทยหรือเมืองนครเชียงใหม่และเมืองนครลำปางครับดังนั้นในปีพุทธศักราช1914ปีคุณสมเด็จพระบรมราชาทรงยกทัพขึ้นไปรบเอาแคว้นสุโขทัยเป็นสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช1915ทรงตีเมืองต่างๆได้เป็นผลสำเร็จตั้งแต่เมืองพระบางจนถึงเมืองชากังราวในปีพุทธศักราช1916ทรงเข้าตีเมืองชากังราวโดยทรงต่อรบกับพระยาสายแก้วเจ้าเมืองชากังราวเป็นสามารถจนฆ่าพระยาสายแก้วตายเมื่อจัดการภายในเมืองต่างๆแล้วสิ้นจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาครับครับเมื่อปีพุทธศักราช1918นะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชขุนหลวงพะงัวนะครับได้ยกทัพไปตีที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ได้ตัวขุนสามแก้วเจ้าเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็ได้กวาดต้อนอพยพชาวเมืองนะครับมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากครับในปีพุทธศักราช1919ปีมะโรงเสด็จยกทัพไปตีเมืองชากังราวเนื่องจากพระยาคำแหงและพระยาผาคองคิดแข็งเมืองจึงยกทัพขึ้นหมายเอาชากังราวแต่ยังมิได้สู้รบเท้าผาคองหนีไปเสียก่อนจึงเสด็จตามทัพจนทัพแตกพ่ายกวาดต้อนผู้คนได้เป็นจำนวนมากในรัชกาลนี้ทรงต่อตีกับสุโขทัยหลายครั้งด้วยความเข้มแข็งทางการทหารของสุโขทัยจึงไม่สามารถที่จะยกทัพเอาเมืองได้ครั้นพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งอาณาจักรสุโขทัยสวรรคตพญาลือไทยพระราชโอรสได้ครองแคว้นสุโขทัยพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่2ประจวบกับอาณาจักรสุโขทัยเริ่มอ่อนแอลงสมเด็จพระบรมราชาจึงสามารถตีเอาเมืองได้ในปีพุทธศักราช1919และจัดแบ่งการปกครองโดยให้พระยายุทธศักดิ์ธิราชพระราชบุตรบุญธรรมครองเมืองชากังราวและให้พระมหาธรรมราชาที่2ครองเมืองพิษณุโลกและเมื่อมาถึงปีพุทธศักราช1931ปีมะโรงนะครับสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงัวนะครับได้ยกทัพขึ้นไปตีที่หัวเมืองเหนือแต่ว่าครั้งนั้นนะครับพระองค์เนี่ยได้ทรงประชวรหนักคราวที่เสด็จกลับนะครับจึงได้สวรรคตลงชาวพนักงานนะครับจึงพากันกันพระศพกลับพระนครครับตลอดรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงัวเห็นได้ชัดว่ามีการยกทัพไปตีหัวเมืองทางเหนือมากครั้งเพื่อขยายอาณาเขตครับและเพื่อเป็นการชักจูงอาณาจักรต่างๆมาให้เป็นพวกให้ได้มากที่สุดอันเป็นประโยชน์ในการต่างๆสำหรับพระนครในอนาคตซึ่งเห็นเป็นผลสำเร็จเมื่อทรงรวมอำนาจเอาอาณาจักรอยุธยารวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยเข้าด้วยกันแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะพิชิตอาณาจักรขอมและเชียงใหม่ได้ดังพระราชประสงค์ก็สวรรคตลงเสียก่อนครับหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชาหรือขุนหลวงพะงัวได้เสด็จสวรรคตลงนะครับสมเด็จพระเจ้าทองจันทร์หรือเจ้าทองลันเนี่ยได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ต่อแต่ก็ครองได้ไม่นานนะครับก็เกิดเหตุการณ์แย่งชิงพระราชบัลลังก์กันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคของกรุงศรีอยุธยาเลยครับ